ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Exact นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงเฟียคนเดียวหรือว่าจะเป็นสุสานราชางูคนเดียวประตูผี1 2 3คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพวก KL Creation อารามอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับซึ่งวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือเราเปิดจอมานะครับ3จอนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยตัวหลักเรา1จอแล้วก็อีก2จอเป็นตัวไก่นะครับซึ่งวันนี้นะครับที่ผมทำคลิปเนี่ยก็จะเป็นโหมดเฟียนะครับเป็นเฟียง่ายนะครับโหมดง่ายพอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเฟียตำนานเราก็ต้องเปิดไก่มา3จอนะครับรวมจอเราก็รวมเป็น4นะครับเท่ากับว่าเราต้องเปิดไก่3จอตัวหลัก1จอนะครับแต่ว่าที่เหลือก็ต้องใช้ผู้เข้าร่วมเนี่ย3คนนะครับถ้าเป็นเฟียตำนานก็4คนนะครับส่วนวิธีการทำไงล่ะนะครับก็สร้างห้องขึ้นมาก่อนนะครับโหมดเฟียง่ายพอนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าร่วมทันทีออกไปนะครับติ๊กออกไปเลยนะครับจากนั้นกดยืนยันครับผมโอเคแล้วก็เอาตัวไก่ครับ2ตัวเข้าไปในห้องครับจากนั้นกดเตรียมพร้อมครับตัวไก่ทั้ง2ตัวเลยนะครับจากนั้นก็ไปตรงนี้ครับผมกันโซนะไปตรงที่กันโซนะครับทั้งไก่ทั้ง2ตัวเลยนะครับโอเคเมื่อเข้าสู่หน้าจอกันโซเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาตัวหลักเนี่ยกดเริ่มเกมได้เลยครับผมส่วนไก่2จอก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับจะเปิดหรือปิดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่นี้ผมจะพับลงไปนะครับนี่พับลงไปเลยนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องคนเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาปืนเล่นดีปืนนี้เล่นไม่ได้หรอปกติมันเล่นได้นะไอ้ Head Wide Sun เนี่ยไอ้สไนเปอร์ 8.5 เนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้เอามาเล่นไม่ได้แล้ววะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องนะครับตอนนี้มีแค่เราคนเดียวนะครับตัวไก่อีก2ห้องก็ไม่ใช่ดิตัวไก่อีก2ตัวก็อยู่หน้าห้องนะครับไม่ได้กดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คนอื่นจะไม่สามารถกดเข้าร่วมห้องเราได้นะครับไม่สามารถเข้าห้องเราได้นะครับเพราะเราได้ติ๊กเข้าร่วมทันทีออกครับก็คือในห้องเนี้ยมีแค่เราคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวตามสบายใจเลยนะครับไม่มีใครมารบกวนเรานั่นเองนะครับหมดเฟียง่ายใช้ปืนบอมได้นะครับปกติเนี่ยมันใช้พวกสไนได้นะพวกบาลงบาเลนเนี่ยไม่ก็ 8.5 เนี่ยนะครับอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนมันใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เฉยเลยไม่รู้ทำไมตายเดี๋ยวสุดเลยกันบอมหมู่รัศมีมันกว้างเลยยิงเข้าบอสยิงเข้าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ใช้สีรูน่าจะดีกว่าอ้าวยังไม่เปลี่ยนรูปยิงเข้าอะไรวะ800เองใช้สีรูดีกว่าสีรูน่าจะไหวมันตายง่ายด้วยแหละฮะเข้าไหร่วะไม่แน่ใจเข้าเกือบ 2,000 อ่ะ8432ประมาณ 3,200 อ่ะสามพันสองสามพันห้าตีไปโอ้กดได้โบนัสเลยไม่เป็นไรเราแบบเล่นคนเดียวไงไม่มีคนอื่นมากวนช่างมันเถอะยังไงแต้มเราก็เยอะอยู่แล้วจะถึง300,000หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ก็60,000แล้วร้อยหนักลองนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะยิงขึ้นไปข้างบนไปปืนนี้มันกระจายดีแล้วรัศมีเนี่ยวิ่งไหนโอ้ยมีรอดออกมาด้วยหมดยังเลือข้างบนมีป่ะมี2ตัวหรือไม่มีเลยวะไม่มีเลยทำไมเปลี่ยนลูกช้าจังหรือมาผิดตัวไม่มาผิดตัวนั่นแหละก็ได้อยู่อยู่บนป่ะมีไหมมีโดนด้วยไปไปอยู่1ตัวตัวนึงอยู่ไหนผ่านแบบรวดเร็วนะครับเก็บบอมก่อนเดี๋ยวหายเกียดฆ่าตัวตายน่าจะเพียงพอแค่นี้แหละไปเฮ้ยไม่โดนแค่ตัวเดียววะไม่ไงยิงต่อเนื่องครับมีสกิลสัตว์เลี้ยงสกิลเพิ่มกระสุนดีจริงๆมาข้างบนออกมาดิออกมาละตรงนั้นอีกหมดไหมไม่หมดว่ะจะมีเหลืออยู่บ้างนั่นแหละไป1เรียบร้อยรอบที่12
รูไหนรูนี้ป่ะไม่รู้ว่ะยิงไปก่อนเอ้ายิงไม่โดนเฉยโตนะแต่นิดเดียวเองเนี่ยปืนเนี่ยไปเล่นกับประตูผีหนึ่งอะแม่งอย่างแรงบอกเลยรอบที่13ข้างบนนั้นมีปะเนี่ยมีแหละแต่ว่าไม่กี่ตัวหรอกถ้าไม่มีความรู้สึกแบบว่ายิงไม่ค่อยโดนเลยทำไมมาได้ในไอมันกากวะแต่ไปยิงมัมมี่นี่แบบโคตรไรต้องใส่คิดพี่เองเหรอมั้งไม่รู้อ่ะเกิดน้ำบนปะโดนอยู่อ่ะไปบนนั้นแม่งไม่โดนเลยโอ้โหรัศมีไม่กว้างเลยวะหรือเป็นเพราะว่ากันโซวะเนี่ยไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวที่กันโซอ่ะไม่เก็บบอมสี่รูไม่ได้ไอ้ล่วงเคลียร์พวกนี้ก่อนเคลียร์ออกไปให้หมดก่อนมาเลย2ตัวจัดไปยิงแบบมัดรวมเลยครับบอกเลยแค่เดียวเท่านั้นลูกหมดลูกหมดรอก่อนโอ้ไงดีวะเอาให้ระเบิดสักตัวหนึ่งอุ้ยอีกเหี้ยโอ้โหลูกนี้น่าจะปาระเบิดน้ำแข็งไปเลยเสียรอบเลยนั่นแหละบอมหมูมาจัดการโดนไหมวะโดนอยู่ไม่เติมลูกไม่ได้ตัวลูกออกมาเอ้ยถอยก่อนถอยก่อนไปแป๊บเดียวใกล้จบแหละนี่ขนาดลงคนเดียวเนี่ยแสดงว่าของแบบว่ามีพร้อมแน่เลยของเราพร้อมเราลงคนเดียวไหวแล้วตอนนี้นะครับทีมงานเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นเติม50บาทแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับจะมีปืนบอมให้นะครับคือสามารถลง AI ได้ทุกด่านเลยนะครับเป็นปืนกลนี่แหละนะครับก็คือแบบว่าถ้ายิงแบบ PVP ธรรมดาจะเป็นปืนกลแต่ PVE จะยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับแรงมากคุ้มด้วยนะครับรัศมีกว้างอยู่นะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับผมแนะนำนะครับตอนนี้ทีมงานได้เอาปืนนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาไว้ให้ผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยบอกเลยว่าคุ้มนะครับเติม50เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วนะครับบอกเลยว่าปีนี้โปรโมชั่นเติมเงินหน้าเว็บดีมากๆเลยนะครับขอชื่นชมทีมงานนะครับแรงเลยแม่งเนี่ยลูกเยอะจัดลุดมาเปลี่ยนเป็นบอมสี่รูครับผมมารอบสุดท้ายแล้วชิวๆบอกเลยชิวมากตอนนี้เดี๋ยวไม่ระเบิดได้วะมาโอ้แม่งเยอะเกินจะปาระเบิดมันแข็งกันหน่อยปะโยนใส่บอสเออเอาสีรู้อัดเข้าไปแรงขึ้นบอกเลยดีเฉยก็ได้แป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วโอ้โหมีสกิลแบบว่ายิงต่อเนื่องอ่ะต่อเนื่องโอ้โหสบายๆอ่ะเรียบร้อยครับจบเกมก็นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการลงเฟียคนเดียวนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมไปละนอนดีกว่า